เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทงานนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Tale of Tanorio ครับผมเป็นแมปแนวโปเกมอนนะครับที่ใช้เวลาพัฒนามานานมากๆแล้วนะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเกมแห่งปีอีกเกมนึงเลยก็ว่าได้นะครับทั้งเอฟเฟคฉากคัตซีนโมเดลบรรยากาศผมให้เต็ม10ณตอนนี้ยังไม่หักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะพาเราไปได้แค่ไหนละกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยครับผม Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบัคไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผมขอเสนอกราบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีระบบกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตาร์และยังมีระบบรับเติมแบบ ID พาร์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakoutไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัคหากคุณกำลังมองหารหัสใหม่ในราคาถูกร้าน DC Shop มีรหัสแมปบอกฟุตเช่นไก่ตันผลโมจิตื่นผลจิ้งจอกผลเสือเผ่า V4 ครบทุกเผ่าและรหัสแมปออสตาเช่นรหัสตัว7ดาวรหัสเทพเงาชาย7ดาวและมีบริการฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาสกดพ้นปีศาจแมปต่างๆรวมไปถึงเติมโรบัคเรทสุดคุ้มใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคเกิดมาเมื่อกี้มี NPC มาชวนเราไปไหนสักที่นึงแหละว่าแต่มันต้องไปไหนวะซ้ายหรือขวาทางซ้ายก่อนแล้วกันทางซ้ายนู่นหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเราจะต้องไปแหลกเพื่อไปเลือกโปเกมอนนะครับนะผมว่าตีมโปเกมอนแบบนี้เนื้อเรื่องมันก็น่าจะตีมโปเกมอนนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วยังไงสิYou're here. Oh, look at you guys. Oh, มีเสียงภาคอ่ะผมชอบเสียงภาคเขานะทำดีมากเลยฮะ We've been eagerly awaiting your arrival. Thanks, Mysterio. เฮ้ยไม่คุยเยอะได้ไหมอ่ะอยากแบทเทิลแล้วหรือเปล่าไปไปเลยนี่สับคันโยกไปหนึ่งทีเอาว่าน้องหมาหน่อยว่ะนี่ลงมาจากน้ำตกสีฟ้าแบบนี้ไม่พ้นธาตุน้ำฮะและกระต่ายสีเขียวแบบนี้ก็คงจะไม่พ้นธาตุพืชโอเคเบสิกเลยธาตุไฟสีแดงเฮ้ยงูเหรออ๋อดูอลังการงานสร้างใช่ย่อยว่ะงูเลือกอะไรดีอะไม่รู้สิแต่รู้สึกถูกชะตากับงูแปลกๆนะไอ้งูไฟเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วให้ผมเลือกสัตว์เถอะขอร้องขอบคุณนะพ่อจะตบลูกมึงเข้าใจไหมตอนเลือกโปเกมอนเสร็จถ้าลูกมึงเป็นคู่แข่งของกูแล้วก็นี่ผมหันหน้าไปมองดูตบแน่ตบในที่นี้หมายถึงแบทเทิลนะโอเคมึงพลาดแล้วที่ให้กูเลือกก่อนอีหนูโอเคผมรู้สึกว่าไอ้งูตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นคู่หูที่ดีของผมได้แน่นอนนะดูดิดูออร่าความเป็นราชาดิพกมงกุฎมาตั้งแต่เกิดแบบนี้ยังไงก็ต้องงูแหละฮะจัดมาโอเค I got it now I got itมาตามหลักนะมึงจะต้องเลือกตัวที่ชนะทางกูแน่นอนชัวกว่าชัวกว่า Hello
นั่นชื่อเหรอ มาได้เวลาตบผู้หญิงโชว์แล้วใช่ไหมเอ่ยตบเลยปะเนี่ยนอกแล็บเราคือจัดเลยหรือเปล่ามาต้องเอาแล้วไหมควิกฟอลโลว์มีตามฉันมาเร็วโอเคง่ายๆอย่างเงี้ยไปได้อยู่battle อย่างนั้นล่ะนึกว่าจะไม่ได้ตบผู้หญิงสละเธอน่ะมาท้าได้ถูกคนละเม็ดสาวน้อยมาเลยโดนกูแน่เฮ้ยฉาก battle อย่างเจ๋งอ่ะมาดิมาขอใส่สุดสักทีเถอะวะเดี๋ยวได้เลอะเดี๋ยวได้รู้ล่ะแอคแท็กครับผมเอาเป็นตายไปก่อนเลยงับไปหนึ่งทีวิ่งก็แรงอยู่นี่ว่าท่านี้มันชื่อว่าสกีนไม่น่าจะใช่ท่าตีนะเลือกอันนี้ดีกว่าโอเคโดนอีกทีมันแตกละอ้าวถ้าน้องบัฟพี่แบบนี้ก็ไปลงแล้วนะเรียบเฮ้ยหูโชคดีที่มันบัฟเรานะเมื่อกี้เอ้ยดีบัฟเรานะไม่งั้นผมแตกนะถ้าวัดตีทีต่อทีเนี่ยโอเคเรียบร้อยละนี่ไงตบผู้หญิงเก่งไหมล่ะผมเลเวล6กันเลยทีเดียวได้มา300ด้วยตบเสร็จกระชากสร้อยต่อนะเอาไปขาย Travel your way มันให้ไปไหนวะเนี่ยอันนี้คือยังไงอ่ะเดินชนก็คือเอาเลยเหรอเดินชนนี่ก็คือเอาได้เลยใช่ปะมีเอฟเฟกต์กันเข้าแบทเทิลด้วยเอ้ยเจ๋งว่ะนี่นกโง่มาเป็น EXP ให้พี่ซะดีๆหนูอย่าขัดขืนถ้าทอสอะไรเอ่ยทอสหูเบิร์นเบบี้เบิร์นอู๋แล้วอย่างแรงอุ๊ยแต่มันก็ตีแรงอะเนี่ยฉันน่ะไม่จับนกหรอกนะแตกโอเคถ้าเดินใส่นี่ก็เจอเลยไอตัวข้างหน้าท้าแบทเทิลเนี่ยมั่นใจเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บเลเวลจากตรงนี้สักเล็กน้อยนะโอเคตอนนี้ผมเวล8เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าผมพร้อมตบไอ้เด็กหน้ามึนตรงนี้ละไปเอาน้องจะเอากับพี่เหรอจ๊ะน้องแตกนะพี่บอกก่อนโดนกูทรงเนี้ยโอ้เรียบร้อยเอาตัวแพ้ท่ามาแบบนี้แล้วมันจะไปชนะได้ยังไงจะเป็นเทรนเนอร์นะมันต้องศึกษาคู่ต่อสู้มาดีๆนะไอ้น้องเรียบร้อยแตกหนึ่งจัดปะเบลเก้ามีอีกเปล่าอะไรอ่ะมีตัวเดียวไม่ขนามือพี่เลยอ่ะไอ้นี่ดักตบผมกลางทางชัวร์นั่นไงตามสเต็ปมาๆตรงเนี้ยนะตัว EXP ฟรีๆนะผมบอกเลยไม้ก็หวั่นเจี๊ยบอ่ะโอ้นกโง่ด้วยเรียบร้อยอ่ะผมว่าแตกโอเคสวยงามผมว่าเราแวะเติมเลือดกันสักหน่อยดีกว่าโหแล้วนั่นดักตบกูชัวอ้อมเลยอ้อมเลย
ไกลๆเลยไม่เห็นชัวร์ถ้าเห็นนี่แปลกๆนะถ้าเห็นนี่เปิดโปมองก็นะโอเคเดินลัดเลาะมานี่โอเคได้ฮิวก่อนสักหนึ่งทีก็ยังจะเอาโอ้ยอุปสรรคมันเยอะแยะเหลือเกินไอ้นกเวนกลายเป็นนกย่างแน่ไปซะแตกโอเคมาหลังจากฮิวทุกอย่างก็จะดีขึ้นอ่ะแล้วมันฮิวยังไงก่อนฮิวยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเป็นหมอจริงมะเนี่ยอ๋อต้องคลิกให้ดีๆเหรออ๋อ Welcome to the Channel Station. เกือบไปแล้ว Yes. ฮะ Coming soon คือฮิวแล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้ก็แค่ร้องกับคนนี้มาดักตบกูไอ้หนูเมื่อกี้พี่วิ่งอ้อมมองไม่เห็นละเซ่รอบเนี้ยโดนโอ้เลือดเต็มนี่ก็อีซี่แล้วหุ้ยไม่ถึกอ่ะแต่เอาเวลาที่มีค่ามานั่งบัฟแบบนี้ก็ไร้ค่าแล้วแอคหุ้ยยังแข็งโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 อีหนูเองก็เล่นแรงเกินลูกสามหมัดอย่างนี้หน้าเกือบหลุดกูต้องกลับไปฮิวใหม่เลยนะโอ้โหเกือบแย่วันหลังอย่าให้มันบัฟเชียวอันตรายถึงชีวิตโอเคกูเพิ่งฮิวมากูฮิวใหม่เลยเล่นแรงเกินนะต้องหาองศาซะด้วยนะ Welcome to the Channel Station. Are your Tenorians in need of a quick recovery? โอเคเฮ้ยมันแลปะวะไม่เคยเห็นมาก่อนแมวมีลูกโป่งผูกตัวมันเท่จังอะเอาอย่างนี้แล้วกันมันคือการพิสูจน์ถ้าแกทนท่านี้ของฉันได้แล้วก็ฉันจะจับแกเข้ามาเป็นพวกมาดูกันเฮ้ยตีเปิดก่อนได้ด้วยเรียบร้อยไอ้เหี้ยลูกโป่งแตกกูทดสอบยากไปเปล่าวะไอ้เหี้ยแมวลูกโป่งแตกอ่ะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับก็มาเล่นให้ดูก่อนแล้วกันแล้วก็มาแนะนำแมปด้วยนะครับเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะวันที่ผมลงคลิปเลยเปิดประมาณตอน 3:30 นะครับมาใหม่ๆก็อยากให้ไปลองตามกันดูนะครับแฟนๆโปเกมอนน่าจะถูกใจกันแต่ว่าเกมนะค่อนข้างจะเป็นแนวเนื้อเรื่องคุยค่อนข้างเยอะสตอรี่ค่อนข้างหนักใครที่เบื่อตรงนี้ก็นะอาจจะไม่ชอบแนวนี้ก็ได้ก็ต้องลองมาเล่นกันดูนะครับแต่ผมการันตีเลยภาพเสียงเนื้อหาเอฟเฟกต์นู่นนั่นนี่คือผมให้เต็มเลยนะถือว่าดีแต่ว่าอาจจะเหนื่อยเรื่องสตอรี่ไปมากสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาแล้วนะตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลย 5:30 แล้วเดี๋ยวต้องนั่งตัดคลิปลงคลิปอีกก็ผมขอสัก30ไลค์ได้ไหมวันนี้ไม่ได้นอนอ่ะนะทำให้ทุกคนเลยอยากจะมาแนะนำเกมใหม่นะอ่ะโอเคไม่รบกวนแล้วสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย